สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตครูขนรันทดใช้ชีวิตอยู่กับน้ำนานนับเดือนไม่เคยร้องขอความช่วยเหลือจากซิดเมื่อเวลา 17:30 นวันที่9พฤศจิกายน64ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านไม่มีเลขที่หมู่ที่7ซอยสสสำเร็จวานิช2ตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีโดยบ้านหลังดังกล่าวมีลักษณะเป็นเพิงพักหลังคามุงด้วยจากของนายทรงรสแสงมาลาหรือครูตออายุ57ปีครูขนไทยถูกน้ำขังมาเป็นเวลาเกือบ2เดือนแถมเคราะห์ซ้ำมาโดนพายุพัดหลังคาปลิวหายไปทำให้ชุดขนกลองและเครื่องดนตรีไทยได้รับความเสียหายต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเวลานอนต้องอาศัยหลับนอนบนแคร่ไม้นอกจากนี้ภายในบ้านยังไม่มีแม้กระทั่งไฟฟ้าและน้ำประปาใช้อีกด้วยนายชงรถเผยว่าตนได้มาเช่าที่ตรงนี้เป็นที่พักอาศัยในราคาเดือนละ 6,000 บาทอยู่มาได้ประมาณ3ปีนอกจากจะรับงานแสดงขนตามวัดและสถานที่ต่างๆยังได้เพาะเลี้ยงไก่ชนขายเป็นอาชีพเสริมก่อนหน้านี้ได้รับซื้อเครื่องดนตรีไทยมาจากเพื่อนโดยใช้วิธีผ่อนส่งตอนที่ยังไม่มีโควิดระบาดมีงานจองเข้ามาเกือบ20งานต่อเดือนหลังโควิดระบาดเขายกเลิกจ้างทั้งหมดทำให้ไม่มีเงินผ่อนส่งค่าเครื่องดนตรีแต่เขาก็เห็นใจเข้าใจสถานการณ์ไม่ได้ว่าอะไรถ้ามีเราก็ผ่อนส่งเขาไปตอนนี้คนที่อยู่ในบ้านเวลานอนต้องคอยระวังงูตะขาบเพราะมันจะหนีน้ำหลบขึ้นมาบนพื้นคนที่อยู่ในบ้านต้องเดินเท้าลุยน้ำเข้าออกระยะทางเข้าออกจากซอยประมาณ600เมตรตอนนี้ขาเป็นแผลเน่าผุพองจากน้ำกัดเท้าครูต่อกล่าวเพิ่มอีกว่าตอนนี้ได้ไปหาที่ดินเพื่อจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่ที่มันสะดวกกว่านี้และมีไฟฟ้าใช้เจ้าของที่ดินแห่งใหม่เขาเก็บค่าเช่าเดือนละ 6,000 เหมือนกันแต่ต้องรอรวบรวมเงินให้ได้ก่อนถึงจะย้ายออกจากที่นี่ที่ผ่านมาตนไม่เคยเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากใครยังคิดเสมอว่ามีคนที่ลำบากกว่าตนแต่ก็มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาแจกของใช้ถุงยางชีพบ้างก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ